ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่18มกราคม2555นะคะภาพรวมตลาดวันนี้มองว่าน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบจำกัดมากขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นไทยก็พุ่งขึ้นเกือบ20จุดเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายนะคะปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงก็ทำให้บรรยากาศการลงทุนไม่เพียงแต่ในตลาดหุ้นไทยนะคะในตลาดภูมิภาครวมไปถึงทางสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยก็ถือว่าปรับขึ้นค่อนข้างดีนะคะหลังจากในช่วงก่อนหน้านี้ก็คืออ่อนตัวลงมามากจากเรื่องความกังวลที่มีต่อยุโรปนะคะถ้ามาดูในเรื่องของการปรับขึ้นของดัชนีหุ้นไทยกว่า20จุดเมื่อวานนี้เนี่ยบรรยากาศการลงทุนดีขึ้นจริงนะคะในส่วนของตัวนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิอีกครั้งหนึ่งที่ 1,574 ล้านบาทนะคะสัญญาณทางเทคนิคก็กลับมาเป็นอัพเทรนด์นะคะในระยะสั้นนะคะแต่ถ้ามองในเรื่องของปัจจัยที่สนับสนุนการฟื้นตัวขึ้นกว่า20จุดตรงนี้เนี่ยเรามองว่าค่อนข้างที่จะอ่อนไปเล็กน้อยนะคะจากมุมมองในเชิงบวกต่อการประกาศ GDP ไตรมาส4ของจีนนะคะที่เติบโตที่ 8.9% นะคะก็ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อยนะคะคาดอยู่ที่ 8.7% นะคะเรามองว่าน่าจะเป็นบวกเพียงในระยะสั้นนะคะอัตราดังกล่าวเนี่ยยังคงถือเป็นอัตราที่เติบโตได้ต่ำสุดในรอบ2ปีครึ่งที่ผ่านมานะคะก็อาจจะมีนักลงทุนบางส่วนมองว่าถ้าเติบโตในอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ2ปีครึ่งน่าก็จะสนับสนุนให้รัฐบาลจีนเนี่ยจะดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจตามมานะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องจับตาดูต่อไปนะคะเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็ที่คาดหวังกันไว้ก็อาจจะไม่ได้มาเร็วมากนักนะคะก็คงมองว่าเป็นเพียงปัจจัยในระยะสั้นก่อนในขณะที่ปัจจัยลบเดิมๆน่าจะยังคงอยู่นะคะการแก้ไขหนี้ของทางด้านยุโรปเนี่ยยังไม่ได้มีความชัดเจนมากนะคะในขณะที่เรื่องของการถูกปรับลดอันดับเครดิตต่างๆเนี่ยยังคงมีทยอยออกมาเป็นระลอกนะคะตรงนี้ก็มองว่าไม่น่าที่จะผลักดันการฟื้นตัวได้อย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นมองกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็ตในวันนี้น่าจะจำกัดมากขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้บวกไปกว่า20จุดแล้วนะคะกรอบวันนี้เราก็มองว่าน่าจะเทรดอยู่ในระหว่างสัก1047ถึง1060นะคะกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นนะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้ดัชนีทะลุตัว1045จุดไปนะคะก็อาจจะขยับเพิ่มพอร์ตขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะไม่ให้เกิน 50% นะคะยังคงเน้นเรื่องของการเทรดแบบขึ้นขายลงซื้อไปก่อนนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราคงเอาไว้ทั้ง4ตัวนะคะสมมุติ Advanced Technology ตัว GFPT นะคะAIT C Flash นะคะปรับเข้ามา1ตัวคือตัว SCB ในกลุ่มแบงค์นะคะก็ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการประกาศงบอยู่นะคะหลายๆแบงค์ประกาศออกมาผลประกอบการก็ไม่ได้ดูตื่นเต้นนะคะแต่ว่าก็ยังดีกว่าคาดนะคะดีกว่าที่นักวิเคราะห์ต่างๆคาดไว้หลายตัวนะคะSCB ยังไม่ประกาศนะคะเป็นหนึ่งในท็อปพิกของเราในกลุ่มแบงค์นะคะก็มองการเติบโตได้ค่อนข้างดีแล้วก็คาดว่างบไตรมาสที่4ออกมาน่าจะอ่อนตัวลงไม่มากนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่ 154.7 นะคะกรอบเทรดระยะสั้นมองแนวต้านที่120บาทแนวรับ113นะคะแล้วก็คัทลอสที่111บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ